ใครทำน้ำหกมาดูกันเลยเป็นไงบ้างคะเหมือนปะเหมือนปะกดติดตามพี่ย่าไว้ที่ปุ่มนี้เลยกดกระดิ่งแจ้งเตือนปุ่มนี้ไว้ด้วยนะคะก็มีความขอกันมาเยอะนะคะสำหรับของเล่นน้ำหกที่เป็นแบบน้ำเปล่าน้ำเปล่านะคะก็เลยแบบว่าเดี๋ยววันนี้จะทำให้ดูละกันแต่กำลังคิดว่าจะใช้น้ำยาเรซินหรือว่าจะใช้เป็นกาวน้ำใสดีมีหลายคนที่หาน้ำยาเรซินใช้ยากนะคะวันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะทำด้วยกาวน้ำใสให้ดูละกันนะว่ามันจะเหมือนไหมนะคะแต่ปัญหาคือเดี๋ยวขอไปดูกาวก่อนนะว่ามีไหมนะคะไม่รู้หมดหรือยังอันนี้ก็คือกรุสมบัติพี่นะคะจริงๆอ๋อนี่ไงนี่มันเป็นสภาพขวดกาวน้ำใสของพี่นั่นเองก็นี่นะคะกาวใสไม่เหลือสักหยดเลยแห้งสนิทใช้หมดแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอตัวแป๊บนึงนะคะขอไปซื้อกาวแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมามาแล้วนี่นะคะไปซื้อกาวมาแล้วขวดหนึ่งมาลงมือทำกันดีกว่ามาเตรียมอุปกรณ์ก่อนแป๊บหนึ่งนะคะโอเคอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมวันนี้นะคะก็อันดับแรกก็คือกาวน้ำใสนะคะแน่นอนแล้วก็ขวดเปล่านะคะและอันนี้ก็นี่เป็นแผ่นพลาสติกนะก็น้องๆสามารถเลือกใช้ได้ถุงพลาสติกแผ่นใสแล้วก็พวกปกแฟ้มพลาสติกนะคะใช้ได้หมดเลยต่อมาวิธีการทำนะคะเราก็เทกาวน้ำใสออกมาก่อนนะคะเราจะใช้เท่าไหร่พยายามเทมันเบาๆให้เกิดฟองอากาศให้น้อยที่สุดนะคะแล้วพี่ก็จะตั้งทิ้งไว้อย่างเงี้ยสักครึ่งชั่วโมงค่ะให้กาวมันแบบมีความเนี่ยเพราะจริงๆอ่ะกาวน้ำใสมันจะใสมากนะคะเวลาเราถ้าสมมติเราเอาใสเข้าไปในนี้แล้วเราเทออกมาเนี่ยมันจะไหลเลอะไปหมดเลยอ่ะคอนโทรลยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้เวลาเขาหนืดนิดนึงกลับมาแล้วนะคะหลังจากหายไปประมาณชั่วโมงนึงมาดูความหนืดนะคะของกาวว่าตอนนี้เราตั้งทิ้งไว้แบบนี้นะคะในอุณหภูมิห้องปกติเห็นไหมคะเขาก็จะหนืดกว่าเดิมนิดนึงแต่จริงๆเนี่ยสภาพนี้ถ้าเทลงไปเนี่ยก็ยังจะไหลเยิ้มอยู่นะคะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลองเทใส่ขวดดูแล้วกันนะคะจะได้ดูปริมาณด้วยถ้าคิดว่ายังไม่โอเคเราอาจจะยังไม่เทออกมาคือแบบเราก็จะปล่อยทิ้งไว้ในขวดอีกทีนึงก่อนใส่ไปเลยจะเหลือติดไว้นิดนึงก่อนนะคะนิดนี่ก็สัก15นาทีผ่านไปนะคะกาวที่เราเตรียมไว้ก็ยังมีความใสอยู่นะคะแต่ช่วงนี้เนี่ยพี่จะทำอันนี้ก่อนก็คือพี่หาพื้นอะไรสักอย่างนะคะที่เป็นแบบสูงขึ้นมาจากพื้นผิวนิดนึงน้องๆอาจจะหาเป็นกระดาษกองหรือว่าอะไรก็ได้นะคะกระดาษลังให้รู้สึกว่าให้แบบว่าเวลาเราวางขวดน้ำนะคะเราสามารถที่จะเอาเนี่ยเกยขึ้นมาได้เนี่ยจะให้ดูสมมติว่าเทียบเอาโทรศัพท์ที่วางนะคะเห็นป่ะตรงนี้จะอยู่ระนาบใกล้ๆเคียงกับโทรศัพท์นะก็คือสูงจากพื้นขึ้นมานิดนึงเราก็จะเตรียมฝาพี่มีกาวที่แบบอยู่ก้นๆแก้วนิดนึงนะคะซึ่งเขาก็เริ่มหนืดขึ้นมานิดนึงละแล้วก็ใช้ปริมาณไม่เยอะมากเราก็จะเอากาวนี่นะคะเทลงไปแล้วก็ฝานะคะวางทับลงไปแล้วก็เมื่อกี้เรามีกาวที่เราเตรียมไว้ในแก้วนี้นะคะก็มันยังไม่แบบหนืดมากเท่าไหร่แต่ว่าเราจะเทน้อยๆก่อนค่ะแค่นี้ก่อนก็ได้นะคะช่วงระหว่างนี้นะคะเราก็แบบว่าค่อยๆเทน้ำเนี่ยจากในขวดนะคะหน่วยหยดเล็กๆยังไม่ต้องเยอะนะคะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ก่อนนี่ดูนะเทออกมาเยอะไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหลเยิ้มไปหมดนะคะเพราะเราพักไว้นะแล้วก็ค่อยๆแบบออกมาเจอนี่แล้วก็ปล่อยเขาอย่างนี้นะคะป่ะให้เขาแบบว่าค่อยๆไหลไปตามธรรมชาติของเขานะแล้วก็พยายามให้ตรงนี้นะคะเขาเชื่อมกัน
รงระหว่างฝากขวดกับตัวกาวที่พื้นนะคะตอนนี้กาวเริ่มอยู่ตัวไม่ค่อยไหลแล้วนะคะเราก็เลยจับขวดนี้นะคะเอียงขึ้นโดยการหาอะไรมารองก้นนิดนึงเพื่อที่จะให้ปากขวดเขานะคะจุ่มลงไปในเนื้อกาวนิดนึงนี่ตรงนี้สำคัญเพราะว่ามันจะต้องเป็นส่วนเชื่อมกันนี่นะคะมีความแบบตื่นมาปุ๊บสิ่งแรกที่ทำคืออะไรมาเช็คนี่ขวดน้ำของเราก็มันไม่เหมือนแล้วนะเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าพี่ใจร้อนไงเมื่อคืนนี้ก่อนนอนก็ไปเติมกาวนะราดลงไปอีกตอนนี้มันไหลเยิ้มนะคะไปทั่วแบบเลยพลาสติกออกมาแล้วก็เลยไปเคลียร์ออกอ่ะคราวนี้แบบเละและเอาสิอันนี้คือแบบพี่ว่าไม่โอละเดี๋ยวพี่จะทำใหม่นะคะทำใหม่จริงๆต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่ากาวเนี่ยทำยากนะตอนนี้ก็คือสภาพในขวดมันเป็นอย่างนี้นะในขวดก็ยังไม่แห้งนะคะเพราะว่ามีความเยิ้มเนี่ยในขวดไม่เป็นไรปล่อยเพราะว่าอย่างนี้นะก็จะไม่ทำอะไรแต่ว่าเดี๋ยวตรงนี้ต้องทำใหม่หมดเลยนะอันนี้คือเป็นแผ่นใสนะคะเปลี่ยนเป็นแผ่นนี้ละแล้วก็จับเจ้าตัวนี้เทไว้แล้วใช้กาวที่เขาเหลือค้างในขวดนะคะจัดการก่อนเลยเพราะว่ามันมีความหนืดพอสมควรละกาวในขวดนี้มันอยู่ตั้งแต่เมื่อวานนะคะแล้วก็ด้วยความที่เขาเยอะมันก็เลยแบบไม่แห้งพี่ก็จะปล่อยตัวเนี้ยให้ไหลเยอะไปก่อนแล้วก็ไปเอาฝานะคะดึงเงินเดิมออกมาวางเลยเดี๋ยวขอทิ้งไว้เลยพี่จะไม่ยุ่งกับเขาอีกแล้วนะคะจะปล่อยไว้อย่างนี้จนกว่าเขาจะแห้งสนิทแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าจะต้องเพิ่มเติมอะไรนะคะกลับมาที่น้ำเปล่าของเรานะคะขวดน้ำเปล่าตอนนี้แบบกาวใสแห้งเรียบร้อยแล้วนี่ใส่แจ๋วเลยเห็นเปล่าปึ้งตอนนี้มันยังอยู่ในแผ่นบนแผ่นใสอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะตัดแผ่นใสออกก่อนฟึ๊บฟึ๊บนี่ตอนนี้มันก็จะออกมาเป็นแบบประมาณนี้คือกาวมันจะไม่หนามากนะคะกาวใสเนี่ยจะแห้งช้ามากเพราะเทคนิคการทำที่ถูกต้องนะคะก็คือรอบแรกก็เทกาวลงไปให้มันแบบยังไม่ต้องหนามากแล้วก็พอเขาเริ่มเซตตัวเริ่มแห้งนะอาจจะเททับลงไปอีกชั้นหนึ่งนี่พี่เท2ชั้นนะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายรอบ2ให้ดูเพราะว่ามันดึกแล้วตอนที่เอามาเทก็ตอนนี้แห้งสนิทละเป็นกาว2ชั้นก็จะหนาขึ้นทีนี้กำลังจะดูว่าจะเอาแผ่นใสออกไหมเพราะว่าจะบอกว่าคราวที่แล้วที่พี่ทำตัวนี้นะคะอันนี้คือตอนแรกอ่ะมันจะมีแผ่นถุงพลาสติกรองข้างหลังใช่ป่ะพอเราใช้ไปอ่ะมันจะทำให้ขอบตรงนี้งอขึ้นเพราะตัวพลาสติกพี่ก็เลยแกะออกอันนี้คือไม่มีพลาสติกแล้วนะคะเขาก็อยู่ทนละเดี๋ยวเราจะลองดูอันนี้ก่อนเพราะว่าอันนี้จะบางกว่านะเดี๋ยวพี่จะลองตัดรอบๆนี้นี่มันเริ่มงอแล้วเห็นป่ะมันเริ่มมีงอพอมันงอแล้วมันจะไม่เหมือนไงแล้วแบบรูปทรงพี่ว่าเราแกะออกดีกว่านี่พอมันแห้งสนิทนะคะมันจะแกะออกง่ายมากดูค่อยๆตรงฝาค่อยๆนิดนึงอึ๊บแกะออกแล้วเห็นป่ะมันจะได้แบบนี้ว้าวใสแจ๋วโอ้ตายอาจารย์ใครทำน้ำหกใส่มือถือพี่เนี่ยโอ้โหเหมือนไหมคะท่านผู้ชมดูเอา
เสร็จไปอีกหนึ่งชิ้นนะคะ